ทางด้านสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวดอักษรกอไก่ลอลิงการงานก้าวหน้าการค้าล้ำเลิศบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะในส่วนของไฮไลท์ป้ายทะเบียนรถสวยกอไก่ลอลิง9999จบการประมูลอยู่ที่ 500,000 บาทโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีได้นำแผงป้ายการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดอุบลราชธานีหมวดอักษรกอไก่ลอลิงการงานก้าวหน้าการค้าล้ำเลิศที่ห้องทับทิมสยามสาโรงแรมซูนีแกรนด์จังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจำนวนมากโดยนายธานีสืบฤกษ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลสำหรับไฮไลท์ป้ายทะเบียนรถสวยคือกอไก่ลอลิง9999จบการประมูลอยู่ที่ราคา 500,000 บาทจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมาแล้ว11ครั้งโดยครั้งที่11หมวดอักษรกอไก่ลอลิงมียอดรายได้จากการประมูลทั้งสิ้น 11,548,556 บาทและสำหรับการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถครั้งนี้เป็นการจัดประมูลครั้งที่12หมวดอักษรกอไก่ลอลิงโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีได้นำแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้ง301หมายเลขเข้าพิธีเจิมสิริมงคลเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2562โดยหลวงปู่เร็วฉันทโกณวัดหนองโนตำบลสำโรงอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีกรมการขนส่งทางบกได้มอบให้จังหวัดอุบลราชธานีนำหมายเลขทะเบียนรถประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนหมวดอักษรกอไก่ลอลิงซึ่งเป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมของประชาชนที่จะจดทะเบียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีออกประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประมูลอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางนี้ผู้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถได้มีโอกาสสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนื่องจากรายได้ทั้งหมดจากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับการประมูลในครั้งนี้หมวดอักษรที่นำออกมาประมูลคือหมวดอักษรกอไก่ลอลิงซึ่งถือว่าเป็นอักษรที่มีความหมายดีกอไก่หมายถึงการงานก้าวหน้าลอลิงหมายถึงการค้าล้ำเลิศนอกจากนี้ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนเป็นป้ายกราฟิกที่มีสีสันสวยงามโดยได้นำสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความหมายความเป็นมาและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีคือต้นเทียนผาแต้มและเสาเฉลียงซึ่งเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งสำหรับผู้ประมูลได้ไว้ครอบครองวันนี้นะคะพี่พร้อมกับของที่ระลึกนะคะเพื่อเป็นความสิริมงคลนะคะเอาไปติดที่บ้าน